ครับผมสวัสดีครับมื้อนี้อีสานสูตรนะครับพามากินก๋วยเตี๋ยวโกเก๋นะครับอยู่ในเมืองนะครับผมพิกัดกับเบิ่งใน GPS ได้เลยครับในเมืองนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะครับร้านนี้นี่ก็เป็นน้ำเปล่านะครับบริการตัวเองนะครับมีน้ำอย่างอื่นแบบนี้ครับมื้อนี้ผมสั่งพริกห้วยครับผมแก้วนี้20บาทเองครับแก้วนี้แก้วบางไงชื่อครับมาแล้วครับชามยักษ์มากเลยครับ50บาทครับพิเศษมีหลายเมนูเลยนะครับนี่ครับใหญ่มากๆเลยมึงๆโอ้ยสุดยอดเลยกินเลยครับก็ต้องปรุงไลท์ก็ได้ครับสำหรับแบบรสชาติดั้งเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามีมักเผ็ดนะครับก็ต้องปรุงใส่พริกพร้อมหลายที่เรียกว่าสิสั่งหลายซ้ำนะครับอยากกินต้มยำพร้อมนะครับแต่ว่ากินไปกินมาเนี่ยโอ้ยซ้ำนี่เบิดบอสถวยนี่ถวยใหญ่ๆนะครับครับก็พริกดิบนะครับตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำซุปสั่งพิเศษมานะครับ50บาทเองครับอิ่มแน่นอนครับรสชาติอร่อยมากครับผู้ใดเขามาเที่ยวในเมืองสกลก็ต้องพาข้อก๋วยเตี๋ยวต้องมาแวะเลยนะครับเด้อปักเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวโกเก้นะครับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ครับผมอันนี้เนื้อเปื่อยครับตาปักพริกเรียวครับพริกครับดึงบรรยากาศคนนะครับอันนี้ตอนเที่ยงนะครับคนเริ่มเต็มร้านนะครับดูในการเสิร์ฟครับนี่ชามใหญ่จริงๆครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมไปลองไปชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวโกเก้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย